พระประธานแก่บรรดาพระสงฆ์สาวนั้นท่านให้ทราบเรื่องงานของทางศาสนางานทางศาสนากับงานทางโลกต่างกันเรามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เท่ากับเรามาสมัครงานทำงานในทางพระพุทธศาสนาสถานที่ทำงานพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้บอกไว้เรียบร้อยวิธีการทำงานหลักวิชาในการทำงานพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่หมดไม่มีความบกพร่องหลักวิชาการทำงานก็ได้เกิดการประทานพระโอวาทแขนงต่างๆเพื่อให้รู้วิธีการของการกระทำของตนในขณะเดียวกันก็เป็นภาคปฏิบัติอยู่ในขณะที่สนับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าการฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากโรงงานที่บริสุทธิ์ได้แก่พระองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความบริสุทธิ์และถ่ายเทธรรมออกมาจากความบริสุทธิ์จึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเรียกว่าสวขาตธรรมพระองค์ตรัสเองตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมในหลักวิชาวิธีการปฏิบัติอะไรคนสั่งสอนไม่หมดผู้เข้ามาสมัครงานก็ได้ปฏิญญาณตนเพื่อจะทำงานถืออะไรเป็นหลักขึ้นเบื้องต้นก็พุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิก่อนบรรพชาผสมหมดถ้าได้ปฏิญญาณตนต่อพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยยติกตุถกรรมในการทรงอนุญาตครั้งสุดท้ายแล้วพระประชายะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ประธานก่อนว่าประธานพระโอวาทหลักวิชาอันสำคัญให้แก่บรรดาผู้มาสมัครงานด้วยความเป็นภิกษุนั้นอย่างไรบ้างขั้นต้นท่านสอนทยอยไว้ก่อนว่าเกซ่าโลมานักห้าดันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมตันโจตะโจดันตานักห้าโลมาเกซ่านี่เรียกว่าปฏิโลมคือถอยกลับย้อนหน้าย้อนหลังทำไมท่านจึงสอนอย่างนั้นนี่แหละเรื่องของงานท่านสอนเรื่องงานให้ทำอย่างไรสถานที่ทำงานภายในตัวเองเรียกว่างานในครอบครัวก็ได้แก่การพิจารณาเจสาลุมานขาทันตาตะโจเป็นต้นจนกระทั่งถึงอาการ32นี่เรียกว่างานในครอบครัวงานในบ้านที่มีงานนอกบ้านท่านทรงสั่งสอนมลุขมูลเชนาสนังเอกายปัปปชาตัทธเตยาวจีบังมุชาห้ากรณียบรรพชาสมบทแล้วไปหาอยู่ตามลุขมูลล้มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาซอกห่วยที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นที่สงบวิเวกในการประกอบงานของตนซึ่งมีอยู่กับตัวดังที่ท่านประธานได้แนะว่าเกสาลุมาเป็นต้นนี่เป็นงานไปที่ไหนต้องทำงานชิ้นนี้แต่ไม่ใช่งานเล็กน้อยพอที่จะทำด้วยความประมาทพลาดซับเข้ามักง่าย
ต้องทำอย่างจริงจังนะพระองค์ท่านสอนทั้งสถานที่ทำงานว่าที่ใดเป็นที่เหมาะและงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นงานของพระแท้เป็นงานเพื่อจะแสวงหาสมกับความแสวงหาความสุขจริงๆงานนี้เป็นงานเพื่อความสุขคืองานรื้อถอนทุกข์ที่เป็นสาเหตุมาจากสมุทัยที่ความลุ่มหลงเพื่อจะให้เป็นความรู้ความฉลาดขึ้นมาด้วยมรรคได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องประกอบธรรมและแก้ไขให้ทุกท่านทราบไว้ว่างานอันใดเป็นงานอันแท้จริงของพระงานเหล่านั้นไม่ใช่เป็นงานอันแท้จริงของพระหากเป็นความจำเป็นเพราะโลกนี้เป็นโลกที่จะต้องทำงานทั้งภายนอกภายในแต่ไม่ให้ถือเป็นความจำเป็นสำหรับพระว่างานนั้นเป็นงานสำคัญจนลืมเนื้อลืมตัวไปด้วยงานนั้นๆที่นอกไปจากงานอันจำเป็นได้แต่งานกรรมฐานงานนี้เมื่อทำสำเร็จแล้วมีความสุขอย่างไพบูลย์พระพุทธเจ้าก็ทรงทำงานนี้สำเร็จโดยเจริญอานาปานสติก็เรื่องของกายตามพระจริตของพระองค์ที่ถูกต้องในทางนั้นจากนั้นมาก็สอนกรรมฐานทั้ง40อย่างเพื่อจริตนิสัยของแต่ละรายละรายเอ๊ะนี่มันยังไงกันทำไมกัดทั้งกลางวันกลางคืนเหนือทุกวันก็เห็นมีนไอ้นี่มันยังไงกันวะเลยมาทำลายการแสดงธรรมไปแล้วแหละแล้วจงให้ทราบว่างานของจำเป็นของพระนั่นคืองานคืออะไรอย่าลืมตัวอย่าลืมงานถ้าลืมตัวแล้วก็ลืมงานทำไมท่านจึงสอนให้พิจารณาร่างกายร่างกายนี้เป็นจุดแรกแห่งความกังวลแห่งความรับผิดชอบแห่งความยึดถือยึดถือสมบัติเงินทองข้อของต่างๆนั้นยังเป็นภายนอกกายกายนี้ยึดถือจนถึงกับว่าเป็นตนไปเลยนะเป็นเราเป็นของเราเป็นหมดทั้งร่างโดยไม่ได้คิดว่าใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งซึ่งพอที่จะแยกแยะกันได้เลยนี่สามัญชนเราทั่วไปเป็นอย่างนั้นว่าร่างกายทุกส่วนนี้เป็นเราเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนลงตรงนี้ที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นรากเป็นแก่นสำคัญของกิเลสตัณหาอวิชชาท่านจึงสอนที่นี่ให้รู้ที่นี่การสอนอารมณ์ปฏิโลมก็เพราะการสอนซ้ำๆการให้พิจารณาซ้ำๆซักๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับเพื่อเข้าใจชัดเมื่อเข้าใจชัดก็ค่อยเบาลงไปโดยลำดับอุปทานค่อยเบาลงไปรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดเออไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยวันนี้มันมาเกิดเป็นเหตุเอ๊ะกระแตตัวนี้ทางพุทธการท่านสอนจริงจังพระก็จริงจังทั้งนั้นไม่มีพระกาฝากแบบสมัยทุกวันนี้ทุกวันมันมีแต่กาฝากนะแอบอยู่ในศาสนาเนี่ยบวชเข้ามา
พื่อจะละความโลภเลยกลายเป็นเรื่องสั่งสมความโลภขึ้นในวงศาสนาตรงกันข้ามมันกลายเป็นฆ่าศึกต่อศาสนธรรมไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่เรียกว่าเข้ามาทำลายศาสนธรรมได้อย่างไรโกรธก็โกรธง่ายท่านสอนให้ละความโลภความโกรธความหลงแล้วท่านรู้สึกจะสั่งสมทั้งอันนี้มากอย่างลึกลับแล้วก็เป็นฆ่าศึกต่อศาสนาอยู่นั่นเองนอกจากเป็นฆ่าศึกต่อเพศของตนแล้วยังเป็นฆ่าศึกต่อศาสนาอยู่ด้วยโดยที่เจ้าตัวจะสนใจหรือไม่สนใจไม่รู้แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นสอนให้โลกให้ละให้ละแล้วยิ่งสั่งสมขึ้นมามันก็โลกเลยมันยิ่งสั่งสมโกรธใครว่าไม่ได้พระทิฏฐิสูงก็คือพระเนี่ยถ้าไม่ใช่พระตั้งใจปฏิบัติธรรมละจิตใจของตนเป็นอย่างนั้นแต่ต้องไม่ได้ทิฏฐิพระสูงกว่าฟ้าถ้าพระมุ่งต่อจะทำแล้วได้ทั้งนั้นใครจะตำหนิก็ได้ใครจะชมก็ได้ท่านจะเล็งถึงหลักเหตุผลและให้อภัยเสมอด้วยเหมือนพระธรรมพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนั้นจริงๆนี่เดี๋ยวเดินตามหลักธรรมเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันกล้าเป็นกล้าฝากไปหมดแล้วใช้ศาสนาทำตัวเป็นกล้าฝากสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเทวทัตอยู่ภายในศาสนานะการสร้างก็ไม่สร้างตามหลักธรรมกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ความเห็นไม่เป็นไปตามหลักธรรมนี่เลยสร้างเนื้อสร้างตัวในทางที่ผิดอยู่ในวงศาสนาก็เช่นเดียวกับกาฝากมันอาศัยต้นที่มันเกาะนั่นแหละเป็นอาหารและเป็นดอกเป็นใบของมันเป็นผลของมันเองแล้วก็ดูดต้นไม้ต้นนั้นจนตายนี่แหละทำศาสนาให้เศร้าหมองให้เสียหายล่มจมไปได้เพราะความเป็นกาฝากของพุทธบริษัทแต่ก็อย่างยิ่งของพระท่านยอมคำนึงเสมอเรื่องอย่างนี้หาอะไรก็ต้องเจอนั้นว่าไงเพราะอยู่กับคำว่าหาแสวงหาอะไรมันก็เห็นอันนั้นมีอันนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกสอบคิดไปเรื่องความโลภมันก็เกิดความโลภขึ้นมาคิดไปทางให้โกรธมันก็โกรธขึ้นมาคิดไปทางให้หลงมันก็หลงขึ้นมาผลก็คือความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นคิดละความโลภทำไมจะละไม่ได้ละความโกรธละความหลงเป็นความคิดชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบทำไมจะละไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงละมาแล้วสาวกทั้งหลายทรงละมาแล้วด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นทำไมพวกเรามาปฏิบัติจึงไม่ได้ผลไม่มีปรากฏผลขึ้นมาบ้างมีหรือแต่ความรู้ความเห็นความประพฤติปีนเกลียวประหลัดธรรมแล้วมันก็มีแต่เรื่องกิเลสเท่านั้นเองทั้งเป็นเหตุเป็นผลของมันขึ้นมาภายในกายวาจาใจของเราผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนเคยได้ยินไหมว่ามรรคผลนิพพานอยู่ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ในเขาลูกนี้หรืออยู่ในน้ำอยู่ในก้นบ่อหรืออยู่ในท้องมหาสมุทรในท่าอากาศไม่มีเพราะจริงๆนั้นไม่ใช่ผู้ที่จะทรงความดีความชั่วทรงความสุขความทุกข์ไว้ได้เหมือนสัตว์และมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์มนุษย์ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างสัจธรรมมีอยู่ที่นี่สัจธรรมคืออะไรทุกข์แน่ก็อยู่ที่กายที่ใจของพวกเรานี่สมุทัยความคิดในทางที่ผิดอันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเรียกว่าความคิดในแง่กิเลสเนี่ยก็มีอยู่ที่นี่นิโรธคือความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่หมดเป็นที่สุดก็อยู่ที่นี่เนี่ย
ม่ได้อยู่ที่อื่นใดแต่การสอบแสวงหาที่เหมาะสมสำหรับประกอบความภาคความภาคเพียรนี้เป็นความถูกต้องดีงามแต่จะไปที่ไหนก็ไม่ให้ลืมงานที่ตนทำมาทำลงที่จุดใดอันนี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมะแปลว่าการกระทำฐานนั้นให้ทำลงที่นี่นี่แหละฐานที่ตั้งแห่งการงานด้วยความชอบธรรมของพระผู้ต้องการความหลุดพ้นจากทุกข์ให้พึงทำลงที่จุดนี้นี่เป็นฐานเป็นที่ตั้งอันเหมาะสมแล้วอ่ะกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานเนี่ยฟังดิกายจิตกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานสติปัฏฐานอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนเสียงมันดังเกินกว่าที่เราจะสู้มันได้ตึงตังตึงตังก็รู้ภาษามันอะไรมันไม่ได้มาเจตนาแล้วกับเราภาษาเอาที่จะแก้ความโง่ของเราเนี่ยความโง่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยเรียกถึงฉลาดแต่เราทำเราให้โง่ไม่ใช่กิเลสมันโง่นะโง่แล้วมันอยู่บนหัวใจสัตว์โลกทั่วโลกธาตุนี้กิเลสมันโง่มันจะได้อยู่บนหัวใจคนเหรอขนาดกิเลสมันฉลาดแต่มันทำเราให้โง่มันง่ายจริงนั่นเหมือนคนฉลาดเอาละเอาเปรียบคนโง่นั่นเองกิเลสมันฉลาดมันเอาละเอาเปรียบเราตลอดเวลาเดินมุกมนั่งสมาธิภาวนาหาอุบายกระซิบกระซาบให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอกระดูกแข็งๆมันก็อ่อนไปเหมือนเนื้อเหมือนหนังความกระซิบกระซาบความกล่อมของกิเลสมันกล่อมได้อย่างสนิทเพราะเคยกล่อมโลกมานานโลกใครจะว่าใครฉลาดเมื่ออยู่ก้าวหน้าของกิเลสแล้วโง่กันทั้งนั้นตามส่วนมากกว่าผู้เหนือกิเลสไปแล้วนั่นจะเรียกว่าผู้ฉลาดถึงไม่ฉลาดทำงานการอย่างอื่นก็ตามแต่ฉลาดถอนตนออกเป็นอิสระหน้าจากอำนาจกิเลสที่เคยกดขี่มานานแล้วก็ได้บรมมาสุขมาครองหัวใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนี่เป็นอย่างนั้นนั่นท่านฉลาดจริงท่านที่เรียกว่าจอมปราบก็จอมปราบนั่นและทำเหล่านี้ออกมาจากจอมปราบสอนพวกเราให้ฉลาดทำไมถึงโง่พยายามเราไม่แก้เราไม่ถอดถอนเราอะไรสักให้ใครถอดถอนศาสนาเป็นของทุกคนพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วใครอยากเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความสุขความเพลียแก่ตนก็น้อมเข้ามาสู่ตนศาสนาธรรมก็เป็นสมบัติของผู้นั้นตลอดถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เป็นสมบัติของตนนี่พระองค์ไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนเอาจากพวกเราแม้แต่น้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วสอนพวกเราสนใจดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทานไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะไม่อยู่ในสถานที่ใดสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานก็คือเรื่องของทุกข์กับสมุทัยอันเป็นสัจธรรมไฟผูกมัดสิ่งที่จะบุกเบิกทางเปลี่ยนโล่งไปเพื่อถึงมรรคผลนิพพานก็คือมรรคเนี่ยมรรคเนี่ยจะอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปองค์ปัญญาคือความฉลาดเป็นผู้นำหน้าที่การงานทั้งหลายจะเป็นทางวาจาทางกายความประพฤติก็ถึงความคิดอ่านอะไรก็ต้องมีปัญญา
มีสติเป็นเครื่องปกครองหรือควบคุมอยู่เสมอสัมมากัมมันตะของพระก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบยิ่งชอบเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะงานของพระมีแต่งานถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจออกทั้งนั้นไม่ได้มีงานใดเนี่ยใดแห่งธรรมที่สอนและให้ทำเพื่อการสังสมกิเลสในมรรคแปดนี้คือจะสอนเพื่อถอนทั้งนั้นสัมมากัมมันตะดำริเนี่ยเพียงดำริก็ให้ชอบไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นดำริเพื่อจะออกจากเครื่องผูกพันสอนอย่างนั้นสัมมาวาจาก็กล่าวชอบกล่าวชอบหลักของการกล่าวชอบก็มี10ประการท่านเรียกว่าสันเลขธรรมแปลว่าการพูดปรารภถึงเรื่องการขัดเกลากิเลสหรือการแก้ไขถอดถอนกิเลสเนี่ยก็มีอภิชฌาขึ้นต้นเป็นผู้มักน้อยสันโดษลองลงมาก็ยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีขึ้นในตุปัจจัยทายทานมากน้อยเกิดขึ้นยินดีเท่าที่มีเท่านั้นส่วนอภิชฌานั้นมากน้อยแม้จะมีมากเพียงไรก็เอาแค่น้อยๆเท่านั้นเองเหมือนกับนกต้องมีแต่ปีกกับหางเท่านั้นไปกินต้นไม้ต้นไทรที่ไหนผลไม้ที่ไหนอิ่มท้องแล้วมันไปไม่ได้หาบได้หามไปแต่ตัวสัมมากัมมันตะเดินตรงกลมนั่งสมาธิภาวนาทำการงานชอบในที่อะไรบ้างมันก็มีอันว่าสัมมาวาจากล่าวชอบที่อธิบายไปสักครู่อภิชฌตาสันโดษสังสคณิกาไม่คุกคีกับหมู่กับคณะกับใครต่อใครจนเกินเหตุเกินผลเฉพาะอย่างยิ่งไม่คุกขีมีความสงัดมีตนเป็นคนคนเดียวเอกโกวะมีตนเท่านั้นสังสคณิกาไม่คุกขีวิเวกตาชอบสงัดวิเวกสถานที่ใดเป็นที่สงัดมันไปสอบแสวงหาอยู่ในสถานที่นั้นวิริยาลัมพาความเพียรให้สืบต่อเนื่องกันอยู่เสมอสติจะได้มีกำลังแล้วจิตจะได้มีความสงบไม่ถูกกิเลสความฟุ้งซ่านลำคาญเหยียบย่ำทำลายเสียทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนต้องอาศัยวิริยาลัมพาศีลเนี่ยพูดถึงเรื่องศีลระมัดระวังความเคลื่อนไหวของตนอย่าให้ได้ทำหนุนตนได้สมาธิทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นจนเป็นฐานของจิตมีความแน่นหนามันคงขึ้นมาภายในตัวปัญญาพยายามคิดอ่านแต่จองทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนกับวิมุตเนี่ยมีความหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนะความรู้แจ้งชัดในความหลุดพ้นของตนมีสันเดชธรรมสิบประการเป็นที่หลักของการพูดสัมมาวาจากล่าวชอบอย่างนี้นะแต่มีกล่าวถึงเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียการอะไรโลกของสารเรื่องของพระไม่เกี่ยวมีเป็นคำเป็นงานของพระที่ว่าพูดชอบนี้สมาชีโวเลี้ยงชีพครอบส่วนภายนอกก็จะบินยาโลภโกชนังแต่จะบินสบาทด้วยกำลังปีแท่งของตนมาเลี้ยงชีพนี่คืองานอันชอบของพระส่วนร่างกายที่ส่วนจิตใจอย่านำอารมณ์ที่เป็นภัยต่อจิตใจเข้ามาจะเป็นพิษ
ต่อใจให้นำธรรมคือสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบมีความใสสว่างกระจ่างแจ้งด้วยอำนาจแห่งธรรมคือสติปัญญามีความเปลี่ยนมีเครื่องหนุนหลังหล่อเลี้ยงเสมอนี่เรียกว่าเลี้ยงชีพชอบนะเลี้ยงชีพชอบภายในแยกออกจากนั้นด้วยการปฏิบัติต้องมีแยกมีแยะเราจะไปหน้าเดียวไม่ได้มีดเล่มหนึ่งมีทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งปลายทั้งด้ามใช้ได้ทั้งนั้นทุกขณะถ้าจิตปัญญาพลิกแปลงได้ทุกแง่ทุกมุมที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนในทางความเพียรเอาแง่ไหนคิดไปสิอย่างสมาอาชีวะจะกินยังจิตชอบไม่มีแต่ว่าไปบินสมาธิมากินเลี้ยงชีพชอบมีจิตที่มันแสวงหาอารมณ์ตลอดเวลาการินกลาหารไปดังเล็กไปบินสมาธิมาฉันมโนสังเกตนาหารก็ได้จากความคิดความปรุงต่างๆระวังความคิดที่เป็นภัยมันจะเข้ามาทำลายจิตใจเป็นความคิดเป็นธรรมที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นยินเลี้ยงแจ่มใสสมาวายามะเพียรชอบเพียรในที่ใดก็บอกแล้วตะกี้นี่เอาที่โกงตัวเลยก็เพียรในจิตประฐานสี่นี่เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมไปอยู่กับเรานะหรือเพียรละอกุศลอะไรล่ะทั้งกว่าแล้วสมาสติตั้งไว้ชอบชอบที่หนึ่งคือตั้งไว้กับตัวเป็นกายเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวขึ้นมาสติมีเมื่อมีความสืบต่อกันอยู่โดยสมัครเสมอก็กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาได้ความระลึกแล้วระลึกเล่าระลึกอยู่เรื่อยๆจนกลายเป็นสติสืบต่อเนื่องกันไปก็เป็นสัมปชัญญะสัมมาสมาธิจิตรวมสงบพักสงบได้จริงๆจิตที่เคยคลุ้งซ่านเมื่อรวมลงเป็นความสงบอยู่ภายในตัวแล้วเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ออกรู้นั้นรู้นี้ไปแดนฟ้าแดนสวรรค์นรกอเวจีที่ไหนนั้นไม่ได้ชอบมันต้องมีมิจฉาสมาธิท่านถึงได้บอกว่าสัมมาสมาธิถูกกับผิดมันเป็นคู่กันนี่มรรคแปดท่านสอนมันสอนลงที่ใจเราไม่สอนที่ไหนพากันตั้งใจปฏิบัติเอาให้มันจริงจังเว้ยทำเป็นของจริงทำไมเรามาทำเล่นได้นับเอาวันเอาคืนเอาปีเอาเดือนมาเป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้โลกนี้มันมีมืดกับแจ้งมาตลอดกาลถ้าควรจะเป็นมรรคผลนิพพานด้วยการด้วยสถานที่แล้วโลกนี้จะพ้นไปหมดนะแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นมันอยู่กับความภาคเพียรอยู่กับงานของเราต่างหากไม่อยู่กับปีกับเดือนกับวันกับคืนอะไรพอเราจะเป็นนักเข้ามาบวกเป็นมรรคผลนิพพานแล้วบวกมาเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วเดินจงกรมได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้ชั่วโมงแต่ผลไม่ปรากฏทำไมจะไม่ปรากฏสิ่งที่จะไม่ปรากฏก็คือสติเผลอถ้าสติอยู่ดีๆอยู่แล้วนั่นแหละมันปรากฏยังไงปรากฏไม่เผลอความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงจิตจะไม่สงบก็ไม่วอกแวกความเพลินไปไหนเป็นความรู้สึกตัวอยู่ภายในตัวนี่ก็เป็นผลอันเป็นภาคพื้นที่แท้เป็นผลอันใหญ่โตขึ้นมาต้องเป็นมาจากนี้ก่อนเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รักษาสติให้ดีรักษาใจด้วยสติให้ดีปัญญาก็พิจารณาทั้งว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีที่ไหนเต็มอยู่ในกายและใจของเราเพื่อจะเปิดทางที่คำว่าอัตตามันปิดตาของเราก็จะมิดมืดบอดไปหมดอะไรอะไรก็ว่าเป็นตนอะไรก็ว่าเป็นเราเป็นของเราไปหมดมันปิดตาจะตะวันร้อยดวงมันก็ไม่เห็นเพราะถูกคำว่าอัตตาความสำคัญว่าตนมาปิดบังไปหมดท่านจึงแยกออกด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นชัดพิจารณาอันนี้มันไม่เที่ยงนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นอนัตตาถือเป็นคนมันตัวได้ที่ไหนให้แยกออกท่านบอกนะเพื่อจะได้เบิกทางให้จิตใจเรารู้เลยเห็น
ข้าใจในธรรมทั้งหลายมันก็สบายสมาธิมาที่ากับอันนี้ปัญญาในเบื้องต้นของลุกชานเป็นธรรมดาแต่เมื่อฝึกหัดเข้าไปเร็วเข้าเร็วเข้าติดต่อสืบเนื่องกันไปโดยลำดับเหตุการณ์เป็นอัตโนมัติไปได้ถ้าลงสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสจะหลบซ่อนอยู่ไหนก็เถิดไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาไปได้เลยละเอียดแค่ไหนก็ตามมันทันได้หมดนั่นแหละเราจะรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของธาตุของขันธ์ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างชัดแจ้งหรือหายสงสัยในเวลาที่ปัญญาออกเดินนั่นขั้นสมาธิก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นจุดแห่งความสงบคือจิตสงบอันนี้เป็นส่วนร่างกายพอทราบแต่ไม่ชัดพอจับเงื่อนได้แต่พอถึงขั้นปัญญาแยกแยะออกทุกแง่ทุกมุมเห็นประจักษ์แล้วหายสงสัยไปโดยลำดับรูปประสักแต่ว่ารูปแล้วเวลาพิจารณาเข้าอยู่จริงรูปก็หมายถึงกายของเราทั้งท่อนนี่แหละทั้งก้อนเนี่ยก้อนร่างกายดูแล้วมันก็สักแต่ว่าเท่านั้นเวทนาเกิดขึ้นดีสุขก็เกิดขึ้นก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นดับไปเฉยเกิดขึ้นดับไปทั้งส่วนร่างกายและจิตใจเพราะเวทนาทั้งสามนี่มันเกิดได้ทั้งภายในทั้งร่างกายและจิตใจมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับของมันเท่านั้นแล้วจะถือว่าเราว่าเป็นของเราได้ไหมสัญญาความจำแล้วเอาความจำมาเป็นตนเป็นตัวที่ไหนได้จำแล้วก็ลืมแล้วก็จำแล้วก็ลืมมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งตอนนี้ต้องเดินแบบนี้แบบจำแล้วลืมแล้วจำมันอยู่นี้ระวังต้องขานความคิดความปรุงมันอยู่เฉยได้เมื่อไรใจแล้วกำหนดดูด้วยความมีสติมันจะผลักดันออกมาให้เราคิดมีลักษณะอะไรแปลกๆให้เราคิดเพราะตอนนั้นถูกปิดไว้มันออกมาไม่ได้ปิดไว้ด้วยสติมันจะเป็นลักษณะผลักดันออกมาให้เรารู้เพราะมันแยกเนี่ยสติก็ทันว่ามันปรุงความปรุงนี่แหละเป็นตัวก่อเหตุสำคัญสังขารสังขารก็ทราบแล้วว่าคือความปรุงในจิตวิญญาณก็คือความรับทราบในเวลาสิ่งภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับอายตนะภายในเป็นรูปมาเกี่ยวข้องกับตาเสียงเกี่ยวข้องกับหูนั่นก็มีความรู้ในขณะที่สิ่งนั้นเราสัมผัสและดับไปในขณะที่สิ่งสัมผัสนั้นผ่านไปความรู้นี้ปรากฏตัวขึ้นมาในขณะที่สัมผัสเท่านั้นเกิดดับเช่นเดียวกันเรียกมันเป็นเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแน่จิตจริงๆไม่ดับรู้อยู่ตามธรรมชาติของตนมีอะไรมาสัมผัสมันตัดก็รู้อยู่อย่างนั้นนี่คือจิตแต่จิตที่เมื่อมันยังมีอะไรแทรกอยู่นั้นมันก็ยังเป็นไตรลักษณ์อยู่เหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไตรลักษณ์แล้วกายก็ยังต้องเป็นไตรลักษณ์เพราะมีส่วนสมมติอยู่ภายในคือกิเลสอันละเอียดแทรกอยู่ภายในจิตใจท่านจึงต้องสอนให้พิจารณาจนมาตั้งถึงใจเพียงขนาดในขั้นนี้เราก็ทราบท่านแล้วว่าขันธ์ทั้ง5เป็นอันหนึ่งต่างหากจากใจรู้ได้อย่างแท้ชัดมันถึงขั้น 99% ความเข้าใจเรื่องธาตุเรื่องขันธ์กับใจว่าต่างกันอย่างไรบ้างพอแยกแยะอวิชชาซึ่งมันกลมกลืนกันกับใจออกได้แล้วด้วยปัญญาอัตโนมัติทีนี้ก็กระจ่างเลย 100%หมดนี่คือกองสมมติแน่รู้แล้วกองสมมติก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เลยคือกองสมมติจิตที่หลุดพ้นแล้วจากความสมมติจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์และในสิ่งทั้งปวงนี้คือวิมุตติหนักขึ้นความหลุดพ้นหลุดที่ตรงนี้เองไม่ได้หลุดที่ไหนหลุดที่มันผูกพันกันอย่างนี้เองแก้ความผูกพันออกได้แล้วมันก็หมดเป็นอิสระภายในจิตใจนี่แหละ 100% คืออ้าวร่างกายมันจะเจ็บจะปวดจะไข้จะเป็นอะไรรู้กันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันแต่ไม่ทำจิตใจให้กระเพื่อมผุนมัว
พราะทุกขเวทนามากน้อยที่เกิดขึ้นภายในขันเนื่องจากจิตนั้นหมดแล้วซึ่งเวทนาทั้งหลายนาพระกินาศพเมื่อบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วไม่มีเวทนาทางใจอ้าวใครจะว่ามีก็ว่าสิเวทนาทางใจมีไหมใจนั้นเป็นสมมุติแล้วสมมุติคือทุกเฉยๆจะเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นปรมังสุขขังนั่นหมายถึงสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ต่างหากไม่ได้เป็นสุขเวทนานี่สุขเวทนาทุกเวทนาผู้เปรียบขาวเวทนานี่มีอยู่ภายในกายเท่านั้นเห็นอยู่เฉยๆไม่เจ็บไม่สุขไม่ทุกข์ท่านโยผู้เปรียบขาวเวทนามีความทุกข์กายก็เรียกว่าทุกขเวทนามีความสุขกายก็เรียกว่าสุขเวทนามีเท่านี้เวทนาทั้งสามอยู่กับธาตุเท่านั้นแหละอยู่กับรูปกายไม่มีทางที่จะเข้าไปแทรกแซงได้การเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ทรมานมากเพียงไรก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เพียบเต็มที่แต่ไม่มีคำว่าจิตนี้เพียบเต็มที่เพราะจิตได้พ้นแล้วจากความกดทวงความเกี่ยวข้องในสมมุติคือส่วนร่างกายเป็นเพียงว่ารับผิดชอบกันอยู่เท่านั้นเองโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ตามความจริงรับผิดชอบก็รับผิดชอบตามความจริงเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นรับผิดชอบด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเพื่อเห็นนั้นพระกินาศกจริงท่านจึงไม่มีทุกขเวทนาดังที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จจะไปปรินิพพานที่กุสินาราบอกพระพงนักต่างพระอนุนอนุนปูลาดทั้งคางนี้หน่อยเราถาคตเหนื่อยเราจะพักคำว่าถาคตเหนื่อยนี่หมายถึงพระสรีระสังขารไม่ได้หมายถึงพระจิตของพระพุทธเจ้าทรงเหนื่อยมีจึงมีข้อที่จะแท้เยอะทำให้คนเข้าใจผิดเยอะหลวงพระพุทธเจ้าก็ยอมรับเสวยทุกเวทนานานทำไมเสวยทำไมพระองค์ยิ่งว่าอานนท์นาคทั้งคาติเราจะพักผ่อนร่างกายเราเพียมากมาตังหน้ามาอย่างดีนั่นหมายถึงว่าขันมันเพียมากขันมันต้องการน้ำตถาคตอันแท้จริงคือบริสุทธิ์เป็นผู้พอแล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีความต้องการกับใครทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเป็นความรับทราบอยู่เท่านั้นไม่มีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายพระจิตของพระองค์ได้แล้วจะว่าพระองค์เสวยทุกขเวทนาได้หรือไม่หากว่าพระพุทธเจ้าและสาวกยังมาเสวยทุกขเวทนาในส่วนธาตุขันธ์อยู่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกับพวกเราวิเศษที่ตรงไหนนั่นเขาวิเศษก็คือเหนืออยู่เหนือขันธ์แม้จะอยู่ในขันธ์ก็เหนือขันธ์ไม่ติดด้วยหลักธรรมชาติไม่ใช่ไม่ติดด้วยการบังคับเมื่อถึงขั้นถอดถอนแล้วเป็นขั้นที่สมบูรณ์แล้วเป็นตามหลักธรรมชาติของจิตอย่างนั้นนะเราเข้าใจอย่างนี้พระกินาศพไม่มีองค์ใดคำขึ้นชื่อว่าพระกินาศพแล้วจะเป็นผู้มารับสวยเวทนาซึ่งมันเป็นเรื่องโลกโลกนี้กายเพียก็บอกว่าเพียเดินไม่ได้ก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะมันหมดกำลังมันไปไม่ได้ว่าไงมันเรื่องของขันเพียก็บอกว่าเพียทุกก็บอกว่าทุกเพียก็บอกว่าเพียหิวก็บอกว่าหิวกระหายก็บอกว่ากระหายมันเป็นเรื่องของขันธ์ทั้งนั้นเพราะสิ่งนี้ธรรมชาตินี้มีความบกพร่องตลอดเวลาต้องการความเยียวยาความส่งเสริมบำรุงส่วนจิตที่ถึงความพอแล้วไม่มีเรื่องไหนอย่างนั้นจะเรียกว่าบริสุทธิ์ได้ยังไงอันนั้นจะเพิ่มก็ได้แต่อันนี้ออกก็ได้มันก็เป็นเรื่องของโลกธรรมดาธรรมดาคือเรื่องอนิจจังสังขารนั่นเองไม่เรียกว่าพอไม่เรียกว่าคงเส้นคงวาจิตบริสุทธิ์ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทราบชัดถ้าไม่มีเงื่อนสืบต่อกับสิ่งใดบรรดาสมมติไม่ว่าจะละเอียดแค่ไหนไม่มีอะไรที่เข้าไปสืบต่อกับผิดได้เลยขาดรากขาดตอนเรียกว่าตัดสะพานกันระหว่างสมมติกับวิมุติ
ตั้งแต่ขณะที่จะจะรู้หรือบรรลุธรรมแล้วโดยเด็ดขาดนับแต่ขณะนั้นไปเป็นอันว่าขาดกันแล้วกับสมมติสักแต่ว่ารับทราบความอยู่ยึดรับผิดชอบกันเท่านั้นก็อยู่เพียงเท่านั้นนี่เรื่องของพระพุทธเจ้าและมงสาวกท่านทำยังไงท่านถึงเป็นอย่างนั้นหรืออยู่ท่านก็ได้เฉยไม่ต้องทำความภาคความเพียรหรือขี้เกียจท่านก็ได้อ่อนแอก็ได้โซโซคาคะงูๆเขาๆก็ได้หรือถ้าได้จะมาสอนพวกเราให้ฉลาดยังไงจะสอนคนให้มีความขยันหมั่นเพียรได้ยังไงจะสอนคนให้มีความเข้มแข็งยังไงก็ต้องบอกว่าอ่อนแอก็ได้อ้าวจะนอนทั้งวันก็นอนเอาจนหมอนแตกเลยก็ได้มากกว่านี้ค่ะถามมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าต้องสอนอย่างนั้นไม่สอนให้ฝึกฝนทรมานตนให้คนสอนอย่างนั้นนี่ที่เรียกมันกลัวทำแบบนี้คนที่มีความอุตสาห์พยายามคนมีความอดความทนคนมีสติปัญญาที่เรียกกลัวที่เรียกกลัวแต่ทำเท่านั้นไม่ได้กลัวอะไรนอกเหนือไปจากธรรมดังนั้นที่เรียกเหยียบแหลกหมดถ้าเป็นธรรมที่เด็ดกลัวเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาที่เด็ดกลัวมากมีความภาคเพียรเป็นเครื่องหนุนแล้วนั่นแหละที่เด็ดกลัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นสำคัญกับสัมมาสติเป็นสำคัญมากทีเดียวในการแก้กิเลสปัญหาทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากเครื่องมือเหล่านี้เลยนี่แหละที่นี่บอกมัชฌิมาทันสมัยกิเลสจะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลก็ตามเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามเป็นกิเลสประเภทเดียวกันมัชฌิมาปฏิปทามีสมาธิเป็นต้นสามารถที่จะตัดขาดในกิเลสทุกประเภทได้เช่นเดียวกับขั้นพุทธกาลจึงเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมตลอดเวลาในการแก้หรือถอดถอนกิเลสอย่างเรียวแหลมไปไหนศาสนาทำไมเรียวแหลมอยู่กับบุคคลผู้ขี้เกียจผู้อ่อนแอเท่านั้นความที่เกลียดความอ่อนแออย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเรื่องใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าน้องทำแล้วต้องฝึกต้องเข้มแข็งต้องอุตสาห์ต้องพยายามต้องฝืนกันเรียกว่าต่อสู้กันการคล้อยตามการยอมตามกิเลสนี้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้กิเลสเป็นการยอมจำนนหนักการต่อสู้มันต้องฝืนกันด้วยมันขี้เกียจแล้วก็พยายามขยันว่าไงทุกข์ก็ยอมทนก็ทนเอาบ้างสิการทำงานใครจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสลบถึงสามหนในพระประวัติเป็นอย่างนั้นทุกข์จะไม่ทุกข์ขนาดสลบถึงสามหนนะบางองค์ฝ่าเท้าแตกบางองค์จักษุแตกท่านเป็นหมดปวดขันในความภาคความเพียรดูสิแล้วกิเลสก็แตกไปด้วยอีกเหมือนกันนะพระองค์สลบหลายถึงสามหนไม่ตายแต่กิเลสตายนะเพราะความเพียรไม่ถอยพระจักขุบาลจักขุแตกเพราะไม่นอนถึง3เดือนเร่งความภาคความเพียรอย่างเต็มที่ไม่นอน3เดือนพอตาแตกกิเลสก็แตกนั่นพระโสณะท่านประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกกิเลสก็แตกตายไปเลยฝ่าเท้าเพียงแตกเท่านั้นเกี่ยวกิเลสตายนะความเพียรท่านเป็นอย่างนั้นดูสิพวกเรามีใครบ้างฝ่าเท้าแตกมีไหมนอกจากหัวแตกเพราะถูกกิเลสตีเอาฉะนั้นมีเยอะมีแต่ถ้าหัวแตกนะเพราะถูกค้อนกิเลสความขี้เกียจขี้ข้านความอ่อนแอความไม่คิดไม่อ่านเป็นเรื่องความเสื่อมซากกิเลสตีเอาเดียวมีแต่ถ้าหัวแตกกิเลสไม่ได้แตกเอาที่เอากิเลสแตกตรงนี้หายไปไหนเอาอันนี้เราเป็นคนทั้งคนทำไมจะทำไม่ได้ศาสนาธรรมเป็นธรรมที่เหมาะสมกับเราทุกคนสอนเพื่อมรรคผลทำไมเราจะได้แต่โมฆะอุโมฆะสตรีไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดมาหนักโลกนี้เฉยๆหนักตัวเรานั่นแหละถ้ากิเลสมีมากมันหนักมันอ่อนไปหมดร่างกายก็ดีกระดูกแข็งๆมันก็อ่อนไปหมดเพราะกิเลสมากๆอ่อนเกลียดไปหมดไม่มีความเข้มแข็งถึงขังตึงตังอะไรเลย
สองนี้พุทธังสรณังฉามิพระองค์ทรงดำเนินยังไงนะถือพระองค์เป็นหลักยึดสักเป็นสักตายแล้วยังต้องถือปฏิปทาด้วยเครื่องดำเนินพระองค์ดำเนินยังไงสังฆังสรณังฉามิท่านดำเนินยังไงพระสงฆ์สาวกท่านปฏิบัติตัวอย่างไรจึงปรากฏทำขึ้นมาให้เราทำมังสรณังฉามิได้ทำเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความขี้เกียจขี้ข้างความอ่อนแอเกิดขึ้นเพราะความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้เกิดขึ้นจากความเป็นนักรบไม่ใช่เกิดขึ้นจากความแพ้ที่เลยนะ ใครจะส่งมากส่งผลถ้าเราไม่ส่งหรือจะฟังแต่ข่าวมากผลนิพพานท่านเลย